สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้วันพุธที่24เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2567นะครับเราเจอกันเช่นเคยในช่วงสายๆแบบนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวประมาณสัก10นาฬิกา30นาทีนะครับจะมีการถ่ายทอดเสียงโครงการสารใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่24นะครับก็ขออนุญาตที่จะงดกิจกรรมไป1วันนะครับแต่ยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากกันเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นไปดูช่วงกดช่วงจอเศรษฐกิจนะครับเราจะมีการพูดคุยกับคุณจิรดาภักดิ์วีระเกียรตินะครับเป็นซีเนียร์ดิสเชอร์ของบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับไปดูเรื่องราวของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกของปี2567นะครับปรากฏว่ามีอัตราการเติบโตสูงขึ้นมากว่าที่คาดเอาไว้คืออยู่ที่ร้อยละ 5.3 ด้วยกันนะครับเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนแหละครับเดี๋ยวจะต้องส่งผลต่อเศรษฐกิจของไทยเราด้วยนะครับโดยเฉพาะการทำมาค้าขายเดี๋ยวคุยกันในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับมีข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับธนาคารออมสินร่วมฉลองครบรอบ111ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับด้วยการมอบโชคครั้งใหญ่กับสลากออมสินพิเศษ1ปีซึ่งมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่าสูงถึง111ล้านบาทนะครับผู้ที่สนใจก็สามารถที่จะออมสลากออมสินผ่านทางใบสลากแล้วก็เป็นรูปแบบใบสลากหรือดิจิตอลก็ได้นะครับโดยจะต้องออมระหว่างวันที่1เมษายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่15พฤษภาคม2567นี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจันออกรางวัลเนี่ยจะออกวันที่16พฤษภาคม2567โดยราคาที่เปิดให้ออมเนี่ยคือหน่วยละ100บาทนะครับซึ่งเมื่อฝากจนครบกำหนดอายุสลากแล้วเนี่ยจะได้รับดอกเบี้ยกลับคืนมาในอัตราหน่วยละ35สตางค์นะครับซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัลที่จะรับนั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินได้ทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นกันนะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยติดต่อโดยตรงที่เว็บไซต์ของธนาคารออมสิน www.gsb.or.th หรือทาง GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115ก็ได้เช่นกันนะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารออมสินครับได้ออกมาตรการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสินเชื่อออมสินรีไฟแนนซ์เพื่อสังคมเพื่อเป็นการรีไฟแนนซ์หนี้ให้กับลูกค้า4กลุ่มด้วยกันไม่ใช่การปล่อยสินเชื่อใหม่นะครับก็ประกอบไปด้วยกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตนะครับแล้วก็มีกลุ่มสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับกลุ่มของนาโนไฟแนนซ์แล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่มที่อยู่อาศัยหรือว่าอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งธนาคารออมสินได้เตรียมมาตรการเอาไว้4มาตรการในการประกอบไปด้วยมาตรการแรกเป็นสำหรับกลุ่มลูกหนี้บัตรเครดิตที่เรียกว่า Recard นะครับเป็นภาษาอังกฤษเป็นการรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้บัตรเครดิตที่ต้องการจะนำสินเชื่อไปชำระหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินอื่นหรือว่านันแบงก์อื่นๆนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมที่ต้องจ่ายอยู่ที่ร้อยละ16ในเหลือเพียงร้อยละ 8.99 ต่อปีเป็นอัตราเริ่มต้นนะครับโดยธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อไม่เกิน5เท่าของรายได้หรือว่าไม่เกิน 500,000 บาทนะครับและก็ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่อย่างใดอันนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ครับเป็นกลุ่มสำหรับลูกค้าสิทธิ์ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลนะครับใช้มาตรการที่ชื่อว่า Repay Loan ซึ่งจะเป็นการรับรีไฟแนนซ์ลูกหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลที่ต้องการจะนำสินเชื่อไปชำระหนี้สินเชื่อส่วนบุคคลของสถาบันการเงินหรือว่านันแบงก์อื่นๆนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมที่จะต้องจ่ายประมาณ125หรือ115ต่อปีนะครับวงเงินสินเชื่อก็เป็นไปตามภาระหนี้คงเหลือจากสัญญาเดิมโดยจะจำกัดไว้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันเช่นเดียวกันระยะเวลาการชำระคืนก็ไม่เกิน5ปีครับสินเชื่อกลุ่มต่อมาเป็นสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยนะครับซึ่งธนาคารจะใช้มาตรการที่เรียกว่ารีนาโนเป็นการรับรีไฟแนนซ์ผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยที่ต้องการปลดหนี้จากสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์นะครับที่ได้นำไปลงทุนเพื่อการประกอบอาชีพซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยจากเดิมร้อยละ33เนี่ยเหลือร้อยละ18ต่อปีนะครับโดยวงเงินให้สินเชื่อก็จะเป็นไปตามภาระหนี้คงเหลือตามสัญญาเดิมนะครับโดยจะให้วงเงินรายละไม่เกิน 200,000 บาทมีระยะเวลาในการชำระคืนไม่เกิน8ปีนะครับโดยธนาคารออมสินจะร่วมกับบสย.ในการค้ำประกันสินเชื่อให้และก็กลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์นะครับซึ่งธนาคารจะใช้มาตรการที่เรียกว่ารีโฮมเป็นการรับรีไฟแนนซ์ลูกค้าลูกหนี้สินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ต้องการสินเชื่อเพื่อนำไปถ่ายถอนจำนองที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินอื่นนะครับโดยจะให้วงเงินสินเชื่อ
ตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปแต่ไม่เกิน5ล้านบาทนะครับซึ่งจะช่วยลดภาระดอกเบี้ยตามสัญญาเดิมที่มีอยู่ประมาณ106ถึง107ต่อปีลดลงเหลือเพียง1.95ในปีที่1นะครับแล้วก็คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยใน3ปีแรกจะอยู่ที่2.95ต่อปีพร้อมกับมีเงื่อนไขในการผ่อนชำระขั้นต่ำอีก3ปีด้วยอีก3ปีด้วยนะครับโดยปีที่1เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 3,000 บาทนะครับปีที่2เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียง 4,000 บาทแล้วก็เดือนที่3เงินต้น1ล้านบาทชำระเพียงเดือนละ 5,000 บาทสนใจก็สามารถยื่นขอสินเชื่อได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนี้ส่วนการจัดทำนิติกรรมสัญญาต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่31สิงหาคม2567นะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญร่วมฉลอง111ปีของการก่อตั้งธนาคารนะครับกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนซึ่งจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.61 ต่อปีนะครับหรือถ้าเกิดเทียบกับดอกเบี้ยของเงินฝากประจำเนี่ยก็จะเท่ากับร้อยละ 1.89 การเปิดบัญชีสามารถเปิดขั้นต่ำตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไปนะครับผู้ที่สนใจจะเปิดบัญชีจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับเปิดบัญชีได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหมดเขตวันที่30เมษายนนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสนใจก็สอบถามหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th ส่วนอีกช่องทางหนึ่งคือเป็น GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับหรือจะไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขาก็ได้เช่นกันนะครับเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของเศรษฐกิจจีนในไตรมาสแรกของปี2567เป็นยังไงบ้างนะครับพูดคุยกับคุณจิรดาภักวินัยเกียรติ Senior Researcher บริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีครับคุณจิรดาครับสวัสดีค่ะครับเป็นยังไงฮะไตรมาสแรกของจีนก็จีนไตรมาสแรกออกมาเติบโตได้มากกว่าคาดนะคะโดยโตอยู่ที่ 53% ค่ะก็สูงกว่าทางที่นักวิเคราะห์คาดการแล้วก็สูงขึ้นจากไตรมาสที่4ปีที่แล้วที่อยู่ที่ 5.2% ค่ะครับอะไรเป็นปัจจัยหนุนนะฮะคุณจิรดาปัจจัยหนุนหลักๆที่สำคัญนะคะมาจากภาคการผลิตที่ขยายตัวได้ดีค่ะโดยขยายตัวได้ถึง 6% เมื่อเทียบปลายปีนะคะโดยเฉพาะการผลิตในสินค้าพวกกลุ่มไฮเทคค่ะที่ขยายตัวได้ 75% ส่วนภาคบริการที่ปกติจะเป็นอันดับ1เนี่ยรอบนี้ไปเติบโตเป็นอันดับที่2ค่ะอยู่ที่ 5% ค่ะก็หลักๆมาจากภาคการผลิตของจีนเป็นหลักอืมครับเดี๋ยวต้องรบกวนคุณจิรดาเพราะว่าถ้าผมคุยกับคุณจิรดาผมจะนึกถึงเศรษฐกิจของไทยเราซึ่งองค์ประกอบมันจะไม่เหมือนกับของจีนเขาใช่ไหมฮะคุณจิรดาใช่ค่ะอันนี้ที่ของจีนที่โตในไตรมาสแรกเนี่ยก็มาจากในฝั่งของพวกกลุ่มสินค้าไฮเทคที่จีนอยากจะเอามาเป็นทดแทนการเติบโตในฝั่งของอสังหาริมทรัพย์สาขาที่ชะลอตัวลงครับค่ะ ใช่ค่ะอันนี้คือพวกไฮเทคเติบโตได้ดีการผลิตเติบโตได้ดีแต่ว่าพวกการพวกอสังหาริมทรัพย์ประคาก็ยังคงชะลอตัวอยู่นะคะโดยการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ในไตรมาสแรกเนี่ยก็ยังหดตัวอยู่ที่-9.5% นะคะครับครับก็ถือว่ายังไม่ฟื้นใช้คำนี้ได้นะใช่ค่ะเพราะว่าตัวเลขรายละเอียดอื่นๆภายในเนี่ยก็ยังไม่ได้เติบโตโดดเด่นชัดเจนค่ะมีภาคการผลิตอะค่ะที่ขยายตัวค่อนข้างโตค่อนข้างดีค่ะครับแล้วเขาผลิตแล้วตลาดก็ไปไหนครับคุณจิรดาครับหรือว่าผลิตภายในประเทศเองเป็นสินค้าที่มันนำการผลิตเนี่ยเป็นกลุ่มสินค้าไฮเทคนะคะที่เติบโตดีการลงทุนพวกสินค้าไฮเทคเนี่ยเติบโตได้ค่อนข้างดีแล้วก็จริงๆตอนนี้จีนมีปัญหาเรื่องโอเวอร์คาปาซิตี้อะค่ะผลิตมากเกินไปเนี่ยค่ะก็เราก็เห็นว่าตัวเลขการส่งออกของจีนนะคะก็เติบโตได้ดีแต่ว่าฝั่งวอลุ่มที่เป็นผลผลิตเติบโตได้ดีแต่ว่าปัจจัยด้านราคาจะเห็นว่าเริ่มมีปรับตัวลดลงเพราะว่ามีปัญหากำลังการผลิตส่วนเกินที่กดดันราคาสินค้าอยู่ด้วยค่ะอืมครับเพราะฉะนั้นเขาจะเป็นอย่างนี้ในไตรมาสนี้และไตรมาสต่อไปจะเกี่ยวเนื่องกันไหมฮะคุณจิรดาค่ะไตรมาสหน้าของจีนอย่างจริงก็ฐานปัจจัยเรื่องฐานที่สูงเนี่ยอาจจะทำให้อาจจะเห็นจีนเติบโตชะลอลงได้ค่ะอาจจะไม่ได้เห็นตัวเลขที่สูงเท่าไตรมาสนี้นะคะเพราะว่าไตรมาสมีปัจจัยเรื่องฐานเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะอืมครับเพราะทิศทางจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วจะเกี่ยวเนื่องกับเศรษฐกิจไทยยังไงไหมครับอืมก็การที่เศรษฐกิจจีนเติบโตได้ดีนะคะก็จะส่งผลกับไทยเรื่องของการที่ไทยส่งออกไปจีนแล้วก็เรื่องนักท่องเที่ยวจีนที่จะเดินทางเข้ามาไทยที่มีแนวโน้มที่จะมีจำนวนมากขึ้นค่ะครับแปลว่าเขามีตังค์มากขึ้นภาษาชาวบ้าน
ใช่ไหมฮะก็เหมือนพอมีเงินมากขึ้นก็อยากจะมาเที่ยวเมืองไทยมากขึ้นแล้วทีนี้ก็มันจะมาส่งสมผลตรงนี้ส่วนเรื่องกระตาเรื่องการบริโภคของเขานี่เป็นยังไงบ้างฮะโดยเฉพาะการบริโภคที่เกี่ยวเนื่องกับอะไรนะฮะการส่งออกของไทยเราพวกพืชผักผลไม้อะไรพวกนี้คุณจิรดาครับถึงเป็นตัวยอดค้าปลีกโดยรวมของจีนในไตรมาสที่แล้วก็ยังเติบโตได้อยู่นะคะแต่ว่าโมเมนตัมการเติบโตเนี่ยจะเห็นว่าค่อนข้างชะลอลงจากเดือนมกราคมค่ะโดยเติบโตชะลอจากปีก่อนด้วยก็คือไตรมาสที่แล้วเนี่ยเติบโตตัวรีเทลเซลล์ยอดค้าปลีกเนี่ยเติบโตได้ 4.7% ครับส่วนพวกการนำเข้าทุเรียนอะไรของจีนเนี่ยอาจจะยังคงเติบโตได้ดีอยู่นะคะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นทิศทางดีเรื่องของไทยค่ะฮะยังไงต่อฮะเชิญฮะค่ะก็ที่ปกติจีนจะนำเข้าพวกแบบทุเรียนของไทยค่อนข้างเยอะเนี่ยค่ะก็คิดว่ายังมีแนวเติบโตได้ดีต่อค่ะแต่ก็อาจจะเผชิญความท้าทายมากขึ้นจากทุเรียนในประเทศอื่นๆเช่นเวียดนามที่เขาเริ่มเข้ามาแข่งขันมากขึ้นค่ะครับซึ่งก็อาจจะกระเทือนผลเรียกฮะกระทบตลาดเราไปบ้างทำนองนั้นนะฮะใช่ค่ะครับส่วนเรื่องอื่นๆถ้าเศรษฐกิจของจีนเขาดีขึ้นเนี่ยเขาจะนำเข้าสินค้าเราเพิ่มมากขึ้นไหมครับก็มีโอกาสเป็นไปได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องดูว่าสินค้าไทยที่ส่งออกไปที่เขาเนี่ยมันเป็นสินค้าประเภทไหนอะค่ะครับถ้าเกิดว่าเป็นถ้าเป็นสินค้าขั้นกลางสินค้าก็ต้องดูว่าเป็นสินค้าประเภทไหนที่เขาจะนำไปใช้ในอุตสาหกรรมไฮเทคหรืออุตสาหกรรมที่เขาจะต้องการให้เติบโตได้มากน้อยแค่ไหนครับกับพอจะแยกแยะได้ไหมฮะสักอย่างสองอย่างก็จริงๆที่ไทยส่งออกคือเล่นมากสุดจะเป็นพวกผลไม้อย่างเช่นทุเรียนใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าเป็นสินค้าแบบอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ยไทยอาจจะไม่ได้มีความสามารถในการแข่งขันที่จะส่งออกไปจีนได้เติบโตขนาดนั้นนะคะครับก็คือเป็นพวกผลไม้พวกอะไรพวกเนี้ยค่ะผลไม้ตกทุเรียนเนี่ยค่ะเป็นหลักหรือว่าแบบส่วนประกอบรถยนต์ประมาณนี้ค่ะครับแล้วเพราะฉะนั้นก็ถือว่าจีนเขาก็เติบโตมาในระดับที่น่าพอใจนะครับส่วนผลที่จะเกิดกับเนื่องจากว่าเขามีคำว่าอะไรนะฮะมีอะไรล้นนะฮะสป라이ใช่ไหมฮะสป라이ล้นตลาด over capacity ใช่ค่ะกำลังการผลิตที่มากเกินไปค่ะมันก็อาจจะกระทบราคาสินค้าได้ค่ะเพราะว่าพอผลิตมากเกินไปก็อาจจะต้องในประเทศเนี่ยดีมาหรือว่าอุปสงค์ในประเทศเขายังไม่ได้ฟื้นตัวเต็มที่ก็อาจจะต้องมีการส่งสินค้าออกไปนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างเช่นพวกรถยนต์ EV เนี่ยค่ะที่จะเห็นว่าราคามันจะมีแนวโน้มปรับลดลงค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีการแข่งขันในประเทศจีนเนี่ยเยอะค่อนข้างเยอะค่ะครับครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดที่เราจะได้เห็นของจีนราคาถูกลงมาแล้วมันจะมีผลต่อตลาดอื่นหรือเปล่าฮะอย่างเช่นว่าในยุโรปอะไรพวกนี้เขาอาจจะไม่สบายใจสักเท่านั้นถ้าเกิดของจีนจะมีราคาถูกลงกว่านี้อีกใช่ค่ะก็ทั้งสหรัฐแล้วก็ทั้งยุโรปนะใช่ค่ะก็จะมีปัญหาจะมีปัญหากับการส่งออกกับของจีนได้เพราะอย่างสหรัฐเนี่ยทางรัฐมนตรีการคลังก็มีการออกมาพูดถึงปัญหานี้ของจีนนะคะว่ามันอาจจะกระทบราคาสินค้าทั่วโลกได้ในทางหรืออย่างยุโรปหรืออย่างยุโรปเองเนี่ยก็ตอนปลายปีที่แล้วก็มีพูดถึงว่าอาจจะมีการสอบสวนเกี่ยวกับการส่งรถส่งออกรถยนต์ EV ของจีนที่แบบราคามันค่อนข้างต่ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับอาจจะเห็นผลกระทบจากทั้งสหรัฐแล้วก็ยุโรปที่เชื่อมโยงมาจากมาอย่างการส่งออกของจีนได้ค่ะแล้วก็ทำยังไงครับจะมีมาตรการอะไรมาตอบโต้หรือเปล่าอาจจะเพราะว่าสหรัฐปีนี้ก็มีการเลือกตั้งช่วงเดือนพฤศจิกายนด้วยอาจจะเห็นก็อาจจะเห็นสถานการณ์ของความการค้าที่เราอาจจะดูว่ามันจะมีการมาตรการตอบโต้กันอย่างไรบ้างครับครับเอาแล้วอย่างนี้เขาจะเทตลาดมาที่เมืองไทยบ้างไหมฮะคุณเจอได้ก็มีโอกาสค่ะเพราะว่าพวกสินค้าพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรเงี้ยค่ะมันส่งออกมาที่ไทยค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันมีกฎที่นำเข้าสินค้าไม่เกิน 1,500 บาทอะไรเงี้ยค่ะจะไม่ต้องเสียภาษีมันก็จะมีสินค้าบางส่วนที่ทะลักเข้ามาไทย oh. บ้างแต่ว่าอันนี้ล่าสุดทางรัฐบาลก็มีการปรับกฎนี้ก็คืออาจจะต้องเสียภาษีน้อยกว่า 1,500 อาจจะต้องเสียภาษีเนี่ยค่ะก็อาจจะรอการสรุปอีกทีนึงค่ะครับเพราะไม่งั้นถ้าทะลักเข้ามามากๆเนี่ยจะกระทบของไทยแน่นอนนะฮะใช่ค่ะเหมือนเดิมพวกสินค้าออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเข้ามาทางช่องนั้นค่อนข้างเยอะค่ะครับโอ้โหเขา
ทำไมเขาถึงทำสินค้าได้ราคาต่ำมากๆเพราะอะไรฮะจะเกี่ยวด้วยกับคุณภาพด้วยไหมอาจจะเกี่ยวด้วยค่ะครับอ่ะเอาล่ะติดตามกันนะครับเอาล่ะครับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนโอกาสหน้าคุยกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับคุณจิรดาครับขอบคุณครับได้ค่ะครับสวัสดีครับขอบคุณมากค่ะครับคุณจิรดาภควิไลเกียรตินะครับซีเนียร์รีเสิร์ชเชอร์บริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจำกัดนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวเราจะไปฟังการถ่ายทอดเสียงโครงการสายใจไทยสู่ใจใต้รุ่นที่42นะครับต่อจากนี้ไปผมขออนุญาตลาคุณฟังเลยก็แล้วกันนะครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับนี่สลับ